จริงๆแล้วท่านนายกพูดไปเยอะและครอบคลุมพอสมควรแล้วผมคิดว่าผมขึ้นมาณที่นี้เนี่ยก็จะใช้โอกาสนี้ขอบคุณพวกเราที่ได้ร่วมกันผลักดันให้กองทุนหมู่บ้านนั้นได้กลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในการสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นในการสร้างความผาสุกให้กับประชาชนทั่วทุกภาคส่วนจริงๆพวกท่านไม่ใช่มาช่วยเพียงแค่ในระยะนี้จริงๆแล้วท่านอยู่กับกองทุนหมู่บ้านนี้มาตั้งกว่า16ปีแล้วผมนั่งนับดูกองทุนหมู่บ้านนั้นก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2544ในขณะนั้นทำหน้าที่อยู่อย่างเดียวก็คือว่าจะทำยังไงให้สมาชิกของกองทุนนั้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อที่จะเอาไปหมุนเวียนไปจับจ่ายใช้สอยให้ชีวิตตัวเองนั้นสามารถอยู่รอดได้ในขณะนั้นเศรษฐกิจของประเทศเมื่อปี2544นั้นกำลังต้องได้รับการฟื้นฟูก็ประจวบเหมาะที่กองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างพอดี70,000กว่าหมู่บ้านก็คือ70,000กว่าล้านที่ลงไปหมุนเวียนณจุดนั้นแต่อำนาจหน้าที่นั้นเน้นเรื่องของการเป็นแหล่งเงินให้กับชาวบ้านที่เข้าไม่ถึงแหล่งทุนโดยทั่วไปจากวันนั้นถึงวันนี้มากกว่า16ปีแล้วกำลังจะย่างเข้าสู่ปีที่17แต่มันมีความแตกต่างระหว่าง2ช่วงเวลาในช่วงเวลาแรก6ปีตั้งแต่2544จนกระทั่งจบรัฐบาลในขณะนั้นบทบาทหน้าที่ของกองทุนหมู่บ้านคือเป็นแหล่งเงินแหล่งช่วยเหลือแหล่งทุนหมุนเวียนจากนั้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งในปี2557คือในปีที่รัฐบาลนี้เข้ามาเมื่อผมมารับผิดชอบในตำแหน่งรองนายกดูแลเศรษฐกิจผมได้เรียนท่านนายกว่ากองทุนหมู่บ้านนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับคนไทยในทุกภาคมันไม่ใช่ของคนหนึ่งคนใดที่จะเอาไปเคลมเป็นเจ้าของมันไม่ใช่ของพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดที่จะไปเคลมเป็นเจ้าของจุดเริ่มต้นของกองทุนหมู่บ้านนั้นมันมาจากนักการเมืองท้องถิ่นผู้หนึ่งเสนอแนวคิดว่าโดยปกติแล้วราชการนั้นไม่สามารถเข้าถึงหมู่บ้านได้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านนั้นมีความต้องการที่แตกต่างกันมีความจำเป็นที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นแต่ละหมู่บ้านต้องการเงินทุนบางอย่างเพื่อไปบริหารจัดการกันเองโดยปราศจากการแทรกแซงของหน่วยราชการใดๆทั้งสิ้นนั่นคือที่มาของการเกิดกองทุนหมู่บ้านในช่วงแรกแต่พอมาถึงช่วง2รัฐบาลนี้เข้ามาเราก็ได้เรียนนายกบอกว่ากองทุนนี้แม้จะมีคนโจมตีว่ามันเกิดขึ้นมาในรัฐบาลเก่าๆนั่นไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะมันกลายเป็นสถาบันของชุมชนไปแล้วรัฐบาลทุกรัฐบาลพรรคการเมืองทุกพรรคที่เสิร์ฟทอดอำนาจต่อเนื่องกันมาโดยตลอด10กว่าปีที่ผ่านมา
ล้วนแล้วแต่ยอมรับในบทบาทในความสำคัญของกองทุนหมู่บ้านท่านนายกตัดสินใจในบัดนั้นมีคนค้านเหมือนกันว่าไม่อยากเอาของเก่าๆมาใช้แต่ท่านนายกมองเห็นความสำคัญของกองทุนหมู่บ้านตัดสินใจสั่งการให้ผมและคณะดำเนินงานของกองทุนต่อไปโดยที่มีคุณณัฐีกลิบทองและท่านรัฐมนตรีสุวพันธ์เป็นคู่กำกับดูแลแต่บทบาทที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าเราเปลี่ยนกองทุนจากการเป็นที่พึ่งของสมาชิกแต่ละคนที่จะไปกู้ยืมเพื่อเอามาใช้จ่ายหมุนเวียนกับความจำเป็นของตัวเองเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดามาเป็นกองทุนที่ให้เงินทุนกับชาวบ้านกับชุมชนไปทำโครงการสำหรับชุมชนโดยเฉพาะไม่ใช่เป็นการกู้ยืมส่วนตัวให้ไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอยากจะขุดแหล่งน้ำอยากจะทำถนนอยากจะไปทำวิสาหกิจชุมชนแล้วแต่ความจำเป็นและจุดประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านฉะนั้นจุดหักเหของความต้องการในการใช้มันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปสู่การสร้างความเข้มแข็งสู่ชนบทการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนอันนี้เป็นเงื่อนไขที่สำคัญมากและในใจผมนั้นผมยังต้องการให้ก้าวไปมากกว่านี้อีกบทบาทมันไม่ได้ยุติอยู่แค่นี้ใน4ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้มอบเงินทุนกับกองทุนหมู่บ้านไปแล้วเกือบแสนล้านเพื่อไปทำโครงการดังกล่าวที่ปรากฏออกมาในจอที่เมื่อกี้ท่านนาทีกิบทองฉายให้ดูแต่แค่นั้นยังไม่จบมันยังไม่บรรลุสิ่งที่ผมตั้งใจไว้เพื่อนๆสมาชิกผมอยากให้ท่านตั้งใจฟังนิดหนึ่งรัฐบาลนี้กำลังจะจบบทบาทในไม่ช้าแต่ภารกิจของกองทุนหมู่บ้านยังไม่จบและคนที่จะทำให้มันไปข้างหน้าได้มันไม่ใช่รัฐบาลมันคือพวกท่านทั้งนั้นหมื่นกว่าคนที่นั่งอยู่ในนี้และยังมีอีกจำนวนมากที่อยู่ในท้องถิ่นคือเจ้าของที่แท้จริงคือผู้ที่รับผิดชอบที่แท้จริงที่จะทำยังไงให้กองทุนหมู่บ้านนั้นกลายเป็นสถาบันแห่งโอกาสแห่งการสร้างชีวิตสร้างสังคมและที่สำคัญที่สุดสร้างประชาธิปไตยให้กับประเทศไทยพวกท่านไม่ใช่คนธรรมดานะที่มานั่งอยู่ในกองทุนแล้วก็รอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอันนั้นใครๆก็ทำได้แต่หน้าที่ของพวกท่านคือต้องบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะคิดอะไรใหม่ๆได้ไหมที่จะทำให้กองทุนเหล่านี้ใหญ่ขึ้นเติบโตขึ้นทำหน้าที่ให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงถึงแม้ผ่านมา10กว่าปีเราเห็นความสำเร็จอยู่ชัดๆว่ามันมีอะไรที่ดีบ้างแต่จุดอ่อนก็ยังมีอีกมากจุดอ่อนที่ถูกการเมืองเอามาโจมตีว่านี่คือฐานทางการเมืองฉะนั้นพวกท่านมีหน้าที่พิสูจน์ข้อนี้และต้องพัฒนาปรับปรุงกองทุนให้ดีขึ้นเรื่อยๆผมยกตัวอย่างง่ายๆทำไมพวกเราต้องรอเงินเป็นครั้งเป็นคราวงวดที่หนึ่งเมื่อ4ปีที่แล้ว
รัฐบาลให้ไปประมาณ 50,000 ล้าน 35,000 15,000 และ 20,000 ทำไมไม่สามารถจัดสรรเป็นงบประมาณที่ถาวรแน่นอนผ่านทางสำนักนายกโดยตรงสู่กองทุนหมู่บ้านเพื่อบริหารงานของท้องถิ่นสิ่งเหล่านั้นอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้อยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าท่านจะต้องพิสูจน์ว่าพวกท่านมีความเข้มแข็งมากเพียงพอมีความสามารถมากเพียงพอตามโลกทันหรือไม่ถ้ารัฐบาลไม่เข้าไปดูแลมากเกินไปพวกท่านสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้หรือไม่อันนี้เป็นหัวใจสำคัญผ่านมาแล้ว16ปีท่านตอบผมสิว่าท่านแข็งแรงพอหรือยังท่านสามารถพอหรือยังที่จะรับผิดชอบงบประมาณจำนวนมหาศาลทำมันให้ได้ผลไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนแต่เพื่อประชาชนทั้งหมดถ้าท่านบอกว่าทำได้รัฐบาลแน่นอนไม่มีเหตุผลใดที่ปฏิเสธท่านเลยฉะนั้นท่านต้องพิสูจน์ออกมาผมจะบอกท่านเลยนะ16ปีที่ผ่านมาผมได้เห็นภาพนี้เยอะนั่งอยู่ท่ามกลางคณะกรรมการและประธานหมู่บ้านทั้งหลายหลายครั้งหลายหนเป็นภาพที่ชื่นใจนะเพราะว่าเรามองว่าเรากำลังรดน้ำที่รากเลยไม่ใช่ผ่านที่ลำต้นหรือผ่านที่ใบอย่างเดียวแต่ณวันนี้โลกมันกำลังเปลี่ยนยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกท่านจะทำให้ดีขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งท่านนายกกล่าวแล้วถึงเทคโนโลยีท่านรู้ใช่ไหมขณะนี้เทคโนโลยีเนี่ยมาถึงตัวท่านแล้วไม่เพียงเทคโนโลยีการเข้าถึงหมู่บ้านที่ห่างไกลนั้นในอนาคตมันจะทะลุถึงกันและกันโครงการคมนาคมของประเทศไทยรถไฟทั้งหลายถนนทั้งหลายจะเข้าไปเชื่อมถึงหมู่บ้านอย่างแน่นอนอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านที่ไปอยู่ทุกหมู่บ้านท่านตอบผมซิว่าใช้ประโยชน์มาหรือยังยังเลยอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านจะเป็นหัวต่ออยู่ที่หมู่บ้านอยู่เลยแต่ท่านรู้ไหมว่าอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านนั้นเนี่ยประโยชน์มหาศาลแค่ไหนมันสามารถทำให้หมู่บ้านสามารถรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการผลิตเป็นประโยชน์ในการตลาดสามารถทำการค้าออนไลน์สามารถเชื่อมโยงกับทุกๆคนในโลกนี้ได้เรารู้หรือยังขณะนี้ผมจะซื้อสินค้าอย่างหนึ่งจากหมู่บ้านหนึ่งในประเทศไทยผมสามารถสั่งซื้อออนไลน์จากเขาได้และมีบริษัทขนส่งสินค้ามาให้ผมไม่ว่าหมู่บ้านนั้นจะอยู่ทางเหนือตะวันออกหรือใต้สมาชิกในหมู่บ้านเรารู้หรือยังท่านทราบไหมว่าอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านที่เป็นลงนั้นเนี่ยเป็นหมื่นล้านเลยเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อการนี้ท่านทราบหรือไม่ว่ารัฐบาลขณะนี้ต้องการพัฒนาหมู่บ้านของท่านเราจึงออกนโยบายการท่องเที่ยวไปเมืองรองเพราะอะไรเพราะนักท่องเที่ยวปีหนึ่ง40ล้านคนมันไปกระจุกตัวอยู่ไม่เกิน5เมืองใหญ่ในประเทศไทยแล้วเมืองเล็กๆหมู่บ้านเล็กๆไม่ได้อานิสงส์อะไรเลยไปนอนกระจุกตัวอยู่ตามโรงแรมแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรไม่เพียงแต่ไม่สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพมันยังไปทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นเสียหาย
แต่ถ้าเราสามารถให้นักท่องเที่ยวเหล่านั้นกระจายเข้าไปในเมืองเล็กเมืองน้อยเข้าไปในหมู่บ้านของท่านท่านคิดดูซิว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้ประโยชน์จากอันนี้หรือไม่แต่การที่จะให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวในหมู่บ้านท่านในอำเภอของท่านในจังหวัดของท่านมันต้องมีสินค้าที่จะขายมันต้องมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดีพอมันต้องมีการลงทุนอะไรบางอย่างที่พวกท่านจะต้องไปคิดออกมาฉะนั้นเงินแต่ละก้อนที่โปรตัดไปให้กับกองทุนหมู่บ้านทีหนึ่ง30,000 กว่าล้าน40,000 กว่าล้านผมจึงกำชับท่านนาทีบอกว่าพวกเราต้องช่วยกันคิดหน่อยว่าโครงการอะไรที่มันจะมีประโยชน์แล้วยิ่งเรารู้ว่าเทคโนโลยีมันกำลังจะมาถ้าเรารอช้าเราจะเสียโอกาสฉะนั้นศักยภาพตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ไปแตะต้องมันเลยถามว่าทำไมถึงแตะต้องไม่ได้เพราะพวกเรายังขาดความรู้ความเข้าใจฉะนั้นผู้บริหารกองทุนหมู่บ้านต้องถือเอานี้เป็นภารกิจเบื้องต้นเลยคณะกรรมการของกองทุนหมู่บ้านใดไม่รู้เรื่องอินเทอร์เน็ตไม่รู้เรื่องเว็บไซต์เปลี่ยนทั้งคณะกรรมการได้เลยเพราะมันตกโลกแล้วเขาจะไม่มีทางทำความเจริญให้กับหมู่บ้านได้อีกเลยไม่ต้องอายว่าเราไม่รู้ผมก็ไม่เคยรู้เรื่องจะทำอะไรก็ต้องถามลูกถามหลานแต่เราต้องรู้ว่าประโยชน์มันคืออะไรท่านอยากจะรู้ว่าตลาดต้องการสินค้าอะไรท่านสามารถกดอินเทอร์เน็ตถามได้เลยข้อมูลมันมีอยู่แล้วอะไรที่ควรจะปลูกลูกค้าอยู่ตรงไหนนักท่องเที่ยวอยู่ตรงไหนนี่แหละคือหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านท่านพร้อมหรือยังถ้าพร้อมรัฐบาลให้งบประมาณเพิ่มแน่นอนข้อที่สองตอนที่ทำเรื่องกองทุนหมู่บ้านเจตนาหลักของผมเลยเนี่ยมันคือเรื่องของสังคมงบประมาณรัฐบาลมันมีไม่เพียงพอมันเข้าไม่ถึงแต่ปัญหาใหญ่นั้นมันคือว่าคนที่เป็นกำลังสำคัญในชนบทนั้นมันเข้าไปสู่ในเมืองใหญ่ไปหางานทำในเมืองใหญ่ทอดทิ้งให้หมู่บ้านนั้นมีแต่คนแก่และเด็กความยากจนมันจึงถามหาฉะนั้นไอ้ความยากจนของเมืองไทยเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากสินค้าที่เราผลิตมันด้อยมูลค่าไม่รู้ตลาดทำมายังไงก็ทำอย่างนั้นไม่สามารถสร้างมูลค่ามันได้ในด้านหนึ่งรัฐบาลก็พยายามผลักดันตรงนี้ให้ความรู้ความเข้าใจต้องอดทนกันเปลี่ยนโครงสร้างให้ได้แต่ในอีกด้านหนึ่งมันเกิดเพราะว่าแหล่งการผลิตนั้นมันเป็นกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่มันก็เลยมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเราก็พยายามที่จะทำให้การผลิตนั้นเข้าไปสู่บ้านเกิดเมืองนอกของท่านไม่ให้มันกระจุกตัวอยู่แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าแล้วในบ้านเมืองของท่านในชุมชนของท่านคนแก่ใครดูแลสุขอนามัยใครดูแลการศึกษาใครดูแลเด็กอ่อนใครดูแลความสะอาดสะอ้านใครดูแลยาเสพติดใครดูแลทุกคนอาจจะบอกว่ารัฐบาลนั่นแหละดูแลจริงๆไม่ใช่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลและเราพยายามจัดสรรงบประมาณเนี่ยไปให้กองทุนหมู่บ้านบอกหน้าที่มาหลายรอบแล้วคิดเรื่องสังคมจะดูแลคนแก่ยังไงจะสร้างสังคมวัยชราที่นั่นได้ยังไงจะดึงคนหนุ่มคนสาวกลับสู่หมู่บ้านได้ยังไงถ้าไม่คิดมันก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ออกมามันก็ไม่มีเงินออกมาเพราะเงินจะออกไปทำไมเอาไปทีไรก็ทำถนนคนที่ได้คือใครผู้รับเหมาใช่ไหมฉะนั้นผมอยากฝากการบ้านข้อนี้ให้กับทั้งฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการและสมาชิกทั้งหลายเทคโนโลยีกำลังมาการเข้าถึงกำลังมาสังคมเป็นเรื่องใหญ่ช่วยการคิดโครงการเหล่านี้มาหน้าที่ในการหางบประมาณนั้นไม่ใช่หน้าที่ของท่านเป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องหาให้พวกท่านถ้าหางบประมาณช่วยท่านไม่ได้ก็อยู่เป็นรัฐบาลไม่ได้ในเมื่อรัฐบาลพร้อมพวกท่านก็ต้องเข้ามาช่วยครอบคลุมสังคมให้ได้การศึกษาคิดตามภาษาเราทำไมต้องมีโรงเรียนอย่างเป็นทางการเรามีวัดใช่ไหมเราต้องการครูใช่ไหมครูเหล่านี้ต้องอาศัยทางการหรือไม่ไม่จำเป็นขอให้มีเงินกองทุนพอที่ไปจ้างเด็กที่เขารู้จักเรื่องใช้อินเทอร์เน็ตสอนเด็กได้มันก็มีการศึกษาได้แล้วสมัยนี้ไม่ใช่ไปนั่งรอกระทรวงศึกษาเมื่อไรจะมาผมไปหลายหมู่บ้านไปเห็นเขาเรียกอะไรนะสถานส่งเสริมสาธารณสุขอ่ะเต็มไปหมดทุกหมู่บ้านเลยแต่ไม่มีคนดูแลเรื่องเหล่านี้เลยเพราะงบประมาณไม่พอทำไมเราไม่คิดเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งในยุคสมัยนี้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพารัฐบาลอย่างเดียวยุคสมัยนี้เป็นยุคที่ทั้งเอกชนทั้งประชาชนทั้งภาคประชาสังคมพร้อมที่จะเอื้อมมือเข้าไปช่วยท่านเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าจะเอื้อมไปตรงไหนและต้องการอะไรผมพยายามเริ่มโครงการประชารัฐขึ้นมาบริษัทใหญ่น้อยเริ่มเข้ามาอยากจะมาให้ความช่วยเหลือบางครั้งก็ถูกโจมตีบอกว่าออกนโยบายอย่างนี้ช่วยบริษัทเอกชนกล่าวหาอย่างงูปลาไม่ได้สนใจเลยว่าชาวบ้านต้องการอะไรแต่ทั้งหมดที่ทำไปนั้นก็คือว่าเอามือของพวกเขาเนี่ยเอื้อมเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อดูว่าอะไรที่พวกท่านต้องการความคิดเรื่องทำสินค้าใช่ไหมให้เขาช่วยต้องการทำเรื่องขนส่งใช่ไหมต้องการทำเรื่องท่องเที่ยวใช่ไหมพวกเขาช่วยได้บางทีพวกเราในหมู่บ้านคิดไม่ออกสินค้าที่เรามีจะทำยังไงให้มันดีเอามหาวิทยาลัยเอาสถาบันราชภัฏเอาวิทยาลัยการช่างเข้าไปช่วยสมัยนี้ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่สมัยนี้มันเป็นยุคประชารัฐนะคือทุกคนต้องเข้ามาช่วยกันมันถึงจะเข้มแข็งมันถึงจะมีพลังถ้าเราซึ่งลำบากอยู่แล้วไม่มีข้างนอกคอยช่วยเราเมื่อไหร่เราจะเข้มแข็งจะรอรัฐบาลอย่างเดียวเลยอยู่กันมา2ปี3ปีเลือกตั้งใหม่เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปตามการเมืองทั้งสิ้นแต่มันจะยืนอยู่ได้มันอยู่ที่พวกเรากันเองทำกองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเมืองเข้ามากำหนดเราไม่ได้เราบริหารจัดการกันเองและเราต้องดิ้นรนด้วยตัวเราเองที่บอกว่าระเบิดจากภายในนี่คืออะไรคือตัวเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนผมเล่าให้พระผู้ฟังบอกว่าไปที่ญี่ปุ่นไปเห็นสวนส้มมีส้มอย่างดีผลิตออกมาไทยขาดทุนทุกทีราคาส้มตกต่ำยิ่งทำยิ่งจนไม่มีอะไรต่างจากเมืองไทยเลยยิ่งผลิตยิ่งจนเป็นหนี้เป็นสินเขาทำยังไงรู้ไหมสวนส้มจัดแห่งมาจอยเข้าด้วยกันมาบริหารจัดการเรื่องการผลิตเสาะหาดูว่าอะไรทำให้ราคามันตกต่ำจะช่วยกันอย่างไรหาข้อมูลปรึกษาหารือเอาคนนอกเข้ามาเอามหาวิทยาลัยเข้ามา
ทำส้มจนกระทั่งมีคุณภาพที่สูงไม่มีเมล็ดกินอร่อยขายผ่านอินเทอร์เน็ตไปสู่โลกสร้างยี่ห้อจนกระทั่งเป็นที่รู้จักไม่หยุดแค่นั้นทำน้ำส้มขายทำครีมที่ทำด้วยส้มทำแชมพูใส่ผมทำด้วยส้มแม้กระทั่งเปลือกส้มทำเป็นอบแห้งส่งขายยาให้กับประเทศจีนอันนี้แหละคือสิ่งที่กองทุนหมู่บ้านต้องทำคิดดูว่าจะทำยังไงแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นหมู่บ้านเดียวอนาคตข้างหน้าผมอยากเห็นการเชื่อมโยงการรวมกลุ่มบางครั้งหมู่บ้านนั้นเข้มแข็งแต่มีอีก 3-4 หมู่บ้านถ้าเชื่อมโยงกันได้จะช่วยเสริมส่งซึ่งกันและกันได้ทำเป็นคลัสเตอร์ของหมู่บ้านออกมางบประมาณอีกเวลาเจียดออกไปก็จะได้งบประมาณเพิ่มขึ้นตามศักยภาพรวมกันเราเข้มแข็งแยกกันเราอ่อนแอสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมจะขอท่านผ่านมา 4-5 ปีรัฐบาลนี้ผมเรียนท่านว่าเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยมากกับคนที่ไม่ทำแต่พูดไม่ช่วยกันดันเอาเท้าราน้ำประเทศกำลังดีบอกประเทศจะเป็นเวเนซุเอลาแล้วประเทศมันจะไปไหนฉะนั้นเรารู้ว่าประเทศเรามาถึงจุดนี้ได้เพราะช่วยกันมาตลอดอย่าให้มันถดถอยลงผมเคยบอกผู้ฟังจำนวนมากบอกว่าประเทศที่มันรุ่งเรืองนั้นการเมืองมันต้องดีก่อนถ้าการเมืองคิดเอาแต่ระยะสั้นมีคนพูดเก่งไปตามหมู่บ้านบอกนู่นบอกนี่เลือกผมแล้วจะได้อย่างนี้อย่างนี้มันคือสั้นๆเหมือนเอาขนมมาแจกแต่ปัญหารากเหง้านั้นเนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขถ้าคุณไม่ปฏิรูปการเกษตรให้มีมูลค่ามากขึ้นไม่ปฏิรูปที่ดินทำกินไม่มีทางเลยที่จะหายจากความยากจนและมันไม่ใช่เพิ่งเป็นมาเดี๋ยวนี้มันเป็นมานมนานมากซึ่งรัฐบาลนี้ที่ท่านประยุทธ์พยายามผลักดันออกมาแล้วท่านบอกว่าท่านจะทำในเรื่องของระยะยาวการปฏิรูปนั้นไม่ใช่ทุกคนเอาด้วยหมดเพราะมันต้องมีบางคนเสียโอกาสบางคนเสียประโยชน์แต่ถ้าประเทศทั้งประเทศคนส่วนใหญ่มันได้ประโยชน์นั่นแหละคือหน้าที่ของรัฐบาลถ้าหน้ารัฐบาลมัวแต่ไปเอาใจทีละกลุ่มทีละก้อนสักแต่ว่าขอให้ได้รับเลือกตั้งแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมอีก4ปีเจอกันใหม่มาแจกขนมใหม่ท่านเอาไหมอย่างเงี้ยฉะนั้นผมพูดจากคนที่ทำงานนะนี่ก็คือภาพบรรยากาศงานในช่วงเช้านะคะสำหรับงานกองทุนแห่งชาติเพื่อประชาชนแก้จนลดเหลื่อมล้ำค่ะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นประธานในพิธีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เยี่ยมชมนะคะบูธการจัดกิจกรรมจากพี่น้องคนไทยกว่า44กองทุนนะคะที่มาร่วมกันในวันนี้ค่ะทุกคนก็มีรอยยิ้มนะคะมีความสุขให้แก่กันและกันค่ะส่วนช่วงเช้านี้นะคะเราจะขออนุญาตค่ะสิ้นสุดการถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้แต่ช่วงบ่ายนะคะสามารถติดตามได้ผ่านรายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจออกอากาศทางช่องเนชั่นทีวี22ได้นะคะตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 14:00 นค่ะซึ่งในช่วงบ่ายนี้เองนะคะในงานจะมีการเสวนาพิเศษค่ะในหัวข้อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองลดความเหลื่อมล้ำประชาชนได้จริงหรือกลับมาหาคำตอบพร้อมกันได้นะคะ 13:00 นในรายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจทางช่องเนชั่นทีวี22ค่ะส่วนตอนนี้นะคะหมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
องทุนหมู่บ้านประสานความคิดแห่งประชารัฐหนทางปฏิบัติเพื่อจัดรากฐานชุมชนเสนอตัวเองกับประชาชนว่าอยากทำงานต่อท่านก็ต้องตอบตัวเองว่าพวกท่านจะให้โอกาสเข้าไหมไม่มีใครมาของานทำทุกคนทำเพื่อส่วนรวมทั้งสิ้นฉะนั้นกองทุนหมู่บ้านที่แท้จริงจึงไม่เพียงแต่แค่เศรษฐกิจสังคมแต่มีหน้าที่สร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งและแข็งแรงให้รู้เท่าทันคณะกรรมการหมู่บ้านต้องรู้ว่าแต่ละพรรคมีอะไรประชุมลูกหมู่บ้านให้รู้กันว่าอะไรเป็นอะไรแล้วจะเลือกใครเป็นสิทธิของท่านไม่ใช่แค่ว่าปีหนึ่งมารอรับงบประมาณเพราะว่าถ้าการเมืองไม่ดีอย่าหวังว่าอะไรอะไรไปจะดีได้ฉะนั้นผมก็จะบอกว่าการเมืองที่ดีนั้นต้องมองระยะยาวต้องสร้างพื้นฐานให้กับประเทศแล้วจะได้เลือกตั้งหรือไม่ได้เลือกตั้งเป็นอีกเรื่องหนึ่งไอ้นี่แหละคือสิ่งสำคัญแล้วประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแต่ละคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าเราต้องทำอะไรนั่นแหละการเลือกตั้งถึงจะมีความหมายไม่อย่างนั้นมันก็หมุนเวียนอย่างนี้แหละ4 ปีครั้งแล้วโดยมากไม่ถึง4ปีทั้งสิ้นนะครับผมรบกวนเวลาพวกท่านมาเยอะจริงๆวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาพูดแต่ว่าทางผู้จัดงานบังคับให้ผมพูดผมก็เลยบอกพวกท่านว่ากองทุนหมู่บ้านของท่านรัฐบาลให้ความสำคัญและผมเชื่อว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนที่จะมาต่อในอนาคตก็ต้องเห็นความสำคัญของกองทุนหมู่บ้านเพราะมันคือแกนหลักในชุมชนเลยที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างงานสร้างรายได้สังคมเข้มแข็งขึ้นมาและการเมืองมันก็ดีขึ้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้กองทุนหมู่บ้านมันคือสถาบันที่ไม่มีผู้ใดจะยกเลิกได้เลยนะครับ24จะถึงแล้วก็ไปคิดกันแล้วก็เลือกเอาคนที่ท่านคิดว่าดีที่สุดทุกคนมีสิทธิ์หวังว่าท่านนาทีท่านจะดูแลต่อไปไม่ว่ารัฐบาลนี้อยู่หรือไม่เราทำดีที่สุดแล้วเพื่อพวกท่านขอบคุณมากครับ